ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปที่กองบัญชาการสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่3ส่วนหน้านะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและเสียสละรวมทั้งให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ครับทันทีที่ได้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาที่มณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิระตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าและมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขอให้มีกำลังใจในการแก้ไขปัญหาขอให้ทุกคนนั้นต่อสู้กับความไม่ดีสู้กับอันตรายต่างๆและขอให้ทำงานด้วยความปลอดภัยรู้ว่าทุกคนนั้นเหน็ดเหนื่อยเต็มที่ในการทำงานและทำงานเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงกำชับและทรงห่วงใยติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดทั้งนี้รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วและทำให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นให้ได้ภายใน7วันซึ่งจะเร่งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และจำเป็นต้องเข้มงวดในการใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดเพื่อแก้ไขปัญหาในการลักลอบเผาป่าขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้ไขปัญหาซึ่งทางภาครัฐต้องทำงานแบบบูรณาการมากขึ้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเฝ้าระวังพร้อมกับขอให้ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่สู้ๆ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 สู้สู้ความไม่ดีสู้กับอันตรายสู้แรงต่างถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกันใครจะช่วยใครจะทำให้เราคือคนไทยใช่ไหมก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาประเทศไทยในทุกเรื่องนะและใครก็ตามที่บรรลัยความสงบเรียบร้อยผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีทุกอย่างโอเคนะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะสวัสดีลูกจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนืออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือจะจำนวนทั้งหมด9จังหวัดนะครับพร้อมนักวิชาการผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดดูแลพื้นที่ตามขั้นตอนซึ่งในวันนี้ที่มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อเป็นการระดมสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้ครบทุกมิติซึ่งปัญหานั้นต้องลดลงภายใน7วันข้างหน้าทั้งในป่าภูเขาพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่เขตเมืองจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกมิติทั้งนี้ส่วนตัวได้ทราบรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาโดยละเอียดอยู่แล้วแต่วันนี้จำเป็นที่จะต้องทำงานที่ลงในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นให้สามารถแก้ไขปัญหาเร็วขึ้นยืนยันถ้ามีอุปสรรคปัญหาใดๆรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนโดยไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จะมาลงในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ตามเป้าหมายภายหลังการรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือนายกรัฐมนตรีกล่าวฝากให้ภาคเอกชนนักวิชาการนะครับรวมถึงครูอาจารย์ช่วยกันสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาพร้อมกับขอให้ช่วยกันระดมสร้างความดีให้กับประเทศชาติโดยการจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาให้เห็นปัญหาข้อที่จริงเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังรวมถึงช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจเพราะปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การขาดความเข้าใจและขาดความร่วมมือของทุกคนในส่วนของหน่วยงานภาครัฐขอให้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนยกตัวอย่างการทำงานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นแบบอย่างการทำงานที่ดีพร้อมกับมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาตรวจสอบการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ยังเกิดปัญหาหากว่าไม่มีการแก้ไขให้ลงโทษและปลดออกตามลำดับครับส่วนการทำงานในพื้นที่ขอให้ระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งอาสาสมัครลงพื้นที่เข้าไปยังจุดฮอตสปอตแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงทีจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไม่ให้ขยายพื้นที่ออกไปทั้งนี้การทำงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักระมัดระวังไม่ให้เกิดความสูญเสียโดยในระยะสั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับจังหวัดและกองทัพในพื้นที่เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศจัดพื้นที่เซฟตี้โซนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเด็กและผู้สูงอายุให้มีการตรวจและการปราบปรามการลักลอบเผาป่าและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ
และสำหรับในวันนี้นะครับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงมีค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจุดนะครับซึ่งทางภาคราชการนั้นรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ต่างก็ระดมสรรพกำลังโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศนะครับอย่างที่บริเวณที่ผมอยู่นี้ก็คือบริเวณขวงประตูท่าแพซึ่งถือว่าเป็นใจกลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่เป็นพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ได้มีการฉีดพ่นละอองน้ำเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับในทุกจุดที่ลงพื้นที่โดยเฉพาะเมื่อพบกับภาคประชาชนนะครับโดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความเข้าใจและความร่วมไม้ร่วมมือในทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้สู่เป้าหมายนั่นก็คือเรื่องของการลดหมอกควันให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนพื้นที่ภาคเหนือครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดเชียงใหม่